รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยใครมีความถนัดทางไหนก็ทำไปตามนั้นทำเท่าที่เราหนึ่งใจรักแล้วสองมีความสามารถสามมีเงินทุนนะก็ทำได้สนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by You Toyota Fortuner กเกษียณสโมสรวันนี้จะพาคุณไปบุกบ้านสมาชิกเกษียณซึ่งเป็นนักแต่งเพลงรุ่นเก่าที่หลายๆคนต้องผ่านหูผ่านตาเพลงของท่านมาบ้างล่ะค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงสวนสนสัญญารักหรือเพลงยากจะหักใจลืมและยังมีอีกหลายเพลงที่ยังไม่ได้เอ่ยถึงอีกด้วยนะคะแต่ใครจะรู้ว่านักแต่งเพลงท่านนี้จริงๆแล้วอดีตเป็นอาจารย์สอนศิลปะอยู่เพาะช่างค่ะเก่งทั้งศิลป์วาดเขียนและศิลป์ดนตรีแบบนี้หลังเกษียณเขาจะบริหารชีวิตสุนทรีของเขายังไงไปคุยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่สมาชิกของเราต้องบอกว่าเป็นมาสายเดียวกับไอใช่ไหมใช่เป็นศิลปินแต่จริงๆท่านเป็นศิลปินก่อนหน้านี้นะคะเป็นศิลปินแบบเกี่ยวกับทำงานศิลปะศิลปะให้อาจารย์เล่าดีกว่าอยากรู้ว่าค่ะอาจารย์ว่าก่อนจะมาจนถึงทุกวันนี้ผ่านชีวิตรับราชการอะไรมาด้วยหรือใช่ไหมอาจารย์เรียนจบมัธยมแล้วนะก็เข้าศิลปะเลยโรงเรียนศิลปะศึกษารู้จักไหมยุบไปแล้วเปลี่ยนเป็นช่างศิลป์อ๋อช่างศิลป์เด็กช่างศิลป์ตอนนั้นศิลปะศึกษาเป็นเตรียมมหาวิทยาลัยศิลปากรอย่างคุณชวนหลีกภัยนี่ก็เรียนรุ่นเดียวกันเป็นเพื่อนรักกันครับก็เรียนศิลปะเหมือนกันครับก็พื้นฐานก็เรียนศิลปะมาจากนี่แล้วก็มาต่อพอช่างเอาประโยคครูมัธยมกันช่างแล้วก็จบปริญญาที่นี่ครับจากนั้นก็สอบเข้ารัฐราชการก็ได้เป็นอาจารย์ที่พอช่างตลอดมาเลยจนเกษียณอายุราชการเมื่อปี41อ๋อแสดงว่าอาจารย์แบบก็ถือว่าเป็นข้าราชการยาวเลยครับยาวเลยแล้วระหว่างที่เป็นข้าราชการอาจารย์ทำอย่างอื่นด้วยไหมคะหรือว่าก็เป็นครูเป็นข้าราชการอย่างเดียวเลยก็อยู่กับศิลปะแล้วก็เพลงดนตรีนะตั้งแต่ปี2500แล้วก็ไปพบครูสมานกาญจนพลินทร์ท่านเป็นครูเพลงศิลปินแห่งชาตินะท่านก็ชวนไปอยู่ที่บ้านด้วยแล้วก็ท่านก็สอนการแต่งเพลงสอนเขียนโน้ตก็ใช่ไหมว่าเป็นศิษย์ครูสมานครับมีคนเดียวเป็นคนเดียวนะ อยู่ในบ้านท่านสิทธิ์ก้นกุฏิเลยก็อยู่กับท่านมาแล้วก็แอบแต่งเพลงพอเห็นท่านแต่งบ่อยๆแล้วก็ลองแต่งบ้างทำไมต้องแอบอ่ะอาจารย์ก็ไม่อยากให้ท่านรู้ไม่อยากให้ท่านรู้ก็แต่งแล้วก็เอาให้ท่านดูนะท่านก็บอกว่าใช้ได้เพลงอะไรคะอาจารย์เพลงนั้นที่แต่งสวนสนขอสักนิดค่ะขอสักนิดเนื้อก็บอกว่าสวนสนมันมีมุนครั้งพี่จากมาแล้วยังฝังใจอยู่ไม่ลืมเลือนเสียงสนมันดังคอยเตือนว่ารักอย่าเรือนแรมร่างเลิกลาเพลงนี้ร้องกันหลายคนถือว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตเมื่อปี2502อาจารย์แต่งเนื้อหรือว่าแต่งทำนองคะแต่งทั้งเนื้อและทำนองเลยแล้วอะไรมันมาก่อนที่จริงคอนเซ็ปต์ของเพลงต้องมาก่อนนะเนื้อหาความหมายที่มาของเพลงเราเขียนขึ้นมาก่อนว่าสวนสนประทับใจตรงนี้ก็เลยสวนสนมันมีมนต์ขลังนะเขียนปั๊บแล้วก็เขียนโน้ตเขียนโน้ตแกะโน้ตขึ้นมาครับครูสมานท่านดูให้แล้วก็บันทึกเสียงให้เลยโอ้ครับก็ถือว่าเป็นเพลงแรกในชีวิตที่แต่งจันเล่นดนตรีเป็นด้วยอยู่แล้วเล่นไปเรียนเปียโนหัดเขียนโน้ตเพลงอยู่กับครูสมานเขียนโน้ตเพลงจัดหน้าเพลงนิตยสารดาราไทยนะของคุณสุรัตน์ภูกเวศคุณสุรัตน์ให้หน้าหนึ่งแล้วก็ใส่เนื้อเพลงในรอบสัปดาห์แล้วก็มีโน้ตเพลงด้วยเพลงหนึ่งครับก็จัดอยู่นานแล้วก็ชอบร้องเพลงด้วยร้องเพลงมาก่อนด้วยครบอ่ะเล่นดนตรีร้องเพลงแต่งเพลงครับก็แสดงว่าต้องเสียงดีด้วยก็เสียงใช้ได้นะเดี๋ยวลองฟังดูก็ได้เสียงดีไม่ดีนี่ไปร้องประจำนะคะร้องประจำอยู่ที่ไหนคะอาจารย์ก็ตอนหลังก็บันทึกเสียงค่ะได้ต้องบันทึกเสียงแล้วก็เอาเพลงสวนสนเนี่ยมาร้องใส่ในอัลบั้ม
ครับต่อมาก็ให้คุณชลินนันทกรกับร้องให้คุณชลำเทพชัยกับร้องเพลงนี้ครับคือฟังพี่การฟังว่าเสียงเพราะไหมเสียงอาจารย์ก็ต้องให้อาจารย์ลองอ่ะเหรอร้องสดๆนี่ไม่มีดนตรีมันอาจจะแห้งๆนะร้องได้เลยได้ค่ะสวนสนเหมือนมีมนครั้งพี่จากมาแล้วยังฝังใจอยู่มีลืมเลือนเสียงสนเหมือนดังคอยเตือนว่ารักอย่าเดือนแรมร้างเกลือกแต่มาฟังตอนนี้อายุมันจะ80แล้วนะเพื่อนบอกว่าโทนเสียงอาจารย์อุ่นแบบเพราะแล้วที่สำคัญอาจารย์เนี่ยพอเสียงแบบนี้ปุ๊บอาจารย์จัดรายการวิทยุด้วยโอ้โหครับจัดรายการวิทยุมานาน20กว่าปีนะคลื่นไหนคะอาจารย์ตั้งกับพล1ยานเกราะแล้วก็จส103นะครับรุ่นเลยยานเกราะเราเคยได้ยินนะแบบยานเกราะอะไรเงี้ยพล1ยานเกราะ 89.0 แล้วก็สถานีวิทยุราชมงคลด้วย 89.5 แล้วตอนนี้ยังจัดอยู่ไหมคะไม่ได้ทำคือรายการวิทยุเดี๋ยวนี้อะไรมันไม่สนุกนะไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยก่อนสื่อมีน้อยไงทีวีก็มีช่อง 2-3 ช่องอะไรเงี้ยคนก็จะเปิดวิทยุเป็นเพื่อนคนจะฟังวิทยุเป็นหลักตั้งแต่สมัยวิทยุทรานซิสเตอร์ใช่ไหมฮะเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีแล้วเป็นดิจิตอลไปหมดโอ้ยอาจารย์ทำหลายอย่างมากเนาะเยอะนี่ไล่มานี่แก่อาชีพแล้วเนี่ยรับราชการแต่งเพลงแต่งเพลงร้องเพลงอีกอย่างหนึ่งบอกแล้วเชื่อไหมเนี่ยอาจารย์ทำหนังสือเพลงหนังสือเพลงยังไงคะชื่อหนังสือเพลงกล่อมจิตออกรายเดือนนะออกรายเดือนด้วยหนังสือเพลงทั้งเล่มทั้งเล่มมีเพลงแต่มีสาระมีน่ารู้เช่นสังคมเพลงแนะนำคนกล่อมโลกอะไรเงี้ยนักร้องนักแต่งเพลงอะไรเงี้ยประวัติเนี่ยนะทำให้หนังสือได้รับความนิยมเพราะว่าเราไม่ได้ลงยันเนื้อเพลงอย่างเดียวแล้วอาจารย์เป็นบรรณาธิการบรรณาธิการใช่ทั้งเล่มเลยสมัยก่อนเพลงลูกกรุงเนี่ยได้รับความนิยมมากนะจะออกเป็นแผ่นเสียงมีนักร้องมากมายแล้วก็เราก็คัดเอาเพลงยอดนิยมมาลงนะแล้วก็ในเล่มก็เขียนโน้ตเพลงด้วยโน้ตเพลงนี่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานของเพลงนะคือได้ว่าถ้านักดนตรีเนี่ยได้หนังสือเล่มนี้ไปเล่นหากินได้เลยใช่ไปเล่นได้เลยเพราะมีโน้ตเนื้อได้เสร็จใช่คุยเรื่อยๆอาชีพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วยังมีอีกอาชีพนึงนะเอามีอีกเหรออาจารย์ช่วงเคล็ดไม่ลับฉบับเกษียณสุขการเลือกเตียงนอนสำหรับวัยเก๋าสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by You Toyota Fortuner นี่คุยเรื่อยๆอาชีพเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหลายอย่างมากแต่สังเกตว่าในความหลากหลายอย่างอ่ะมีความเชื่อมโยงกันอยู่ครับมีศิลปะเป็นแกนแล้วยังมีอีกอาชีพนึงนะเอามีอีกเหรออาจารย์อาจารย์เป็นคนร้อยอาชีพหรือเปล่าโอ้โหคือจะพัดจะพลูอยู่กับเพลงแล้วก็ห้องอาหารโดมนะโดมอุทยานเพลงอมตะเขาอยากให้เราเข้าไปบริหารใกล้ๆนี้เหรอใกล้ๆตรงนี้เขาอยากให้เราเข้าไปบริหารงานก็เลยตั้งชื่อว่าโดมอุทยานเพลงอมตะเอานักร้องดังๆมาลงทุกวันเช่นสุเทพสวรีธานินจินตนารุ่งฤดีไม่ได้ทำแล้วทำตั้งแต่ปี 38-39 โอ้คือถ้าใครอยากฟังเพลงยุคนี้แบบนี้ไปได้ที่นี่ใช่โอ้โหคนแน่นมากเลยคนอยากฟังสุเทพอยากฟังสวรีอยากฟังธานินนะก็มาฟังเดี๋ยวนี้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปนะตอนนี้ไม่มีแล้วใครอยากจะฟังอย่างนี้เขาอยากร้องเองมากกว่าอยากมีอีกไหมอาจารย์มีอีกไหมอาชีพอื่นๆมีอีกไหมต้องมีอีกแน่ๆเลยอ่ะคุยไปเรื่อยๆต้องมีอีกก็หลักๆใหญ่ๆก็เนี่ยทำอยู่เนี่ยแล้วที่ไม่หลักนะไม่หลักก็มีอุตสมัยเรียนก็ทำอาจารย์ก็ภาพถ่ายไหมถ่ายไม่ค่อยถนัดแต่ว่าจะเขียนรูปนะเขียนรูปภาพถ่ายนะภาพเขียนขายไหมคะอยู่ในมูลนิธิทานศิลป์รักจิตกรคืออยู่ในกลุ่มเนี่ยแสดงงานทุกครั้งอะไรเนี่ยครับ
ก็เรียกได้ว่าสมัยหนุ่มๆนี่ก็ทำเรื่องราวของศิลปะทำนะฮะอยู่กับศิลปะเพลงดนตรีตลอดอาจารย์ตอนเดี๋ยวก่อนตอนอาจารย์หนุ่มๆอาจารย์ถามว่าแบบเฟี้ยวลุงลังไหมลุงลังหมายถึงอะไรแต่งตัวอาร์ติสเลยอ๋อไม่เลยเป็นอย่างนี้เลยเหรอคะคือมองไม่ออกว่าอาจารย์แบบว่ามาทางเนี้ยคืออย่างนี้ขนาดเราสอนเนี่ยศิลปะเนี่ยอย่างลูกศิษย์ที่พ่อช่างเนี่ยส่วนมากจะไว้ผมยาวๆโดนหักคะแนนกันเป็นส่วนใหญ่แต่งตัวไม่เรียบร้อยก็โดนหักคะแนนด้วยอาจารย์หักอาจารย์หักคะแนนเพราะว่าเราสอนให้เขาศิลปะไม่จำเป็นต้องแต่งตัวรุ่มร่ามหรือรุงรังคืออย่างนี้ศิลปะเนี่ยคนเข้าใจที่แต่งตัวรุงรังอะไรเงี้ยนะคล้ายๆไม่มีเวลาที่จะมาดูแลสุขดูแลตัวเองนะฮะก็จะปล่อยอย่างนั้นแต่เรียบร้อยอย่างเช่นเฉลิมชัยอย่างเงี้ยนะเฉลิมชัยนี่ก็เป็นลูกศิษย์นะอาจารย์เฉลิมชัยเป็นลูกศิษย์อ๋อเหรอเรียนที่พ่อช่างรุงรังนะไม่รุงรังเรียบร้อยเหมือนทุกวันนี้ก็คือเป็นแบบอาจารย์เฉลิมชัยเป็นแบบนั้นแล้วเสียงมีไดนามิกแบบนี้ตั้งแต่แรกป่ะคะแบบไม่แต่ก่อนเรียบร้อยนะการพูดกันจาแต่ก็เป็นถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของเขาค่ะนะฮะครับครับอาจารย์แล้วอาจารย์ช่วงที่เป็นรับราชการยาวๆแวบคิดถึงเรื่องแบบเอ๊ะเกษียณจะอะไรยังไงมีคิดไว้ก่อนไหมคะไม่ได้คิดนะทำงานถึงวันเกษียณเราก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะเรามีงานต่อเนื่องอยู่แล้ว มีงานต่อเนื่องอย่างแต่งเพลงเนี่ยเราก็ทำได้ตลอดเดินไปก็ขับรถไปก็แต่งได้ทำได้ใช่ไหมฮะแล้วแต่มีโอกาสว่าจะมาโดนที่ไหนอะไรแวบขึ้นมาจังก็จบเลยอย่างเงี้ยครับครับแต่อาจารย์แต่งเพลงให้ศิลปินอย่างพี่เบิร์ดก็มีนะมีพี่เบิร์ดอัศนีวสันต์ก็มีนะคะอัศนีวสันต์เพลงอะไรอะคะก็เป็นเพลงแต่งให้กับมหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลใช่แต่พี่เบิร์ดชื่อเพลงเจ้าฟ้ามหาจักรีเบิร์ดร้องอย่างเงี้ยหรือส่วนใหญ่จะเป็นเพลงเกี่ยวกับทางสถาบันอาจารย์ได้เตรียมตัวเกี่ยวกับสุขภาพอะไรยังไงไหมคะดูแลสุขภาพทีแรกไม่ได้ดูแลนะไม่คิดว่าโรคหัวใจโรคความดันมันจะเป็นยังไงโรคหัวใจเนี่ยคนสูงอายุส่วนมากเป็นทุกคนนะเพราะว่าสมัยก่อนเราจะเห็นว่าปู่ย่าตายายลุงป้าเนี่ยมักจะเป็นลมก็กินยาหอมแต่ที่จริงมันไม่ใช่มันมาจากเส้นเลือดหัวใจตีบบ้างอะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็ดูแลตรงนี้ครับออกกำลังกายไหมคะก็มีก็ออกกำลังกายก็โยกอันเนี้ยออกกำลังวันแล้วก็รดน้ำต้นไม้ปลูกดูแลปัดกวาดโยกงานไหมคะอาจารย์อันเนี้ยถ้าไม่มีคนมองก็โยกแล้วถ้ามีคนมองถ้ามีคนมองก็โยกอยู่นั่นแหละคือถ้าไม่มีคนมองจะโยกแบบเร็วหน่อยเลิกเร็วใช่ใช่ไม่มีคนดู10นาทีหยุดทำให้เข้มแข็งพอโยกพอดูแล้วไม่มีใครมองเลยพอละลงดีกว่าเหมือนไอ้เนี่ยเป็นการออกกำลังสร้างภาพออกกำลังเรียกไลค์เขาเรียกออกกำลังเรียกไลค์แม่อยากจะเห็นลีลานะแม่อาจารย์ยกให้ดูดีกว่าให้อาจารย์ยกให้ดูนะเดี๋ยวยกไม่หยุดนะเพราะว่าดูกันเต็มหมดRetire in Style by UOB สำหรับท่านที่ต้องการที่จะวางแผนเกษียณนะครับก็ควรจะต้องเช็คเรื่องของตัวเงินออมของเรานะครับก่อนที่จะถึงวัยเกษียณจริงๆบางท่านอาจจะมีรายได้ต่อเนื่องไปหลังเกษียณแต่บางท่านอาจจะไม่มีสิ่งที่ต้องตรวจสอบก็คือว่าเราได้เตรียมสตังค์หรือเตรียมเงินเนี่ยไว้เมื่อวัยเกษียณเพียงพอหรือไม่นะครับเพราะว่าอย่างไรแล้วเนี่ยทุกท่านต้องมีค่าใช้จ่ายหลังเกษียณแน่ๆลองคิดง่ายๆนะครับว่าแต่ละท่านเนี่ยต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการดำรงชีพเนี่ยต่อวันเนี่ยสมมติว่าวันละ300บาทปีนึงเนี่ยตก 1,200 เลยทีเดียวนะครับถ้าต้องอยู่ต่อเนื่องหลังเกษียณต่อไปอีก10ปีเนี่ยต้องใช้เงินถึง 1,200,000 บาทนะครับเงินจำนวนนี้เนี่ยเป็นเงินแค่เพียงเพื่อการดำรงชีพเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องรีบตรวจสอบหรือเช็คเงินออมของตนเองนะครับถ้าเป็นไปได้เช็คตั้งแต่เนิ่นๆเลยก่อนที่จะเข้าสู่วัยเกษียณสัก5หรือ10ปีนะครับเพื่อที่จะทำให้เรามีเงินเพียงพอในการใช้จ่ายนะครับในการที่จะดูแลตัวเองต่อในวัยเกษียณอย่างมีคุณภาพครับครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองตรวจสอบกันว่าถ้าเรามีภาระหนี้สินเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมตัวอย่างไรนะครับในการเตรียมตัวก่อนเกษียณครับถึงวันเวลาที่เราจะต้องหยุดพักงานที่เราทำอยู่แต่ชีวิตเราต้องดำเนินต่อไป
ช่วงเคล็ดไม่ลับฉบับเกษียณสุขการเลือกเตียงนอนสำหรับวัยเก๋าความสูงของเตียงนอนควรสูงจากพื้นประมาณ40เซนติเมตรหรือมีความสูงประมาณข้อพับเข่าของผู้สูงอายุความยาวของเตียงโดยทั่วไปจะอยู่ประมาณ180เซนติเมตรซึ่งเป็นความยาวที่พอเหมาะและไม่ทำให้รู้สึกอึดอัดทั้งนี้ควรดูแลความสูงของผู้สูงอายุด้วยการจัดวางเตียงควรให้เหลือพื้นที่ว่างรอบเตียงทั้ง3ด้านคือด้านข้างและปลายเท้าเพื่อความสะดวกในการใช้อุปกรณ์ที่จำเป็นสนับสนุนโดยธนาคาร UOB Right by You Toyota Fortuner แล้วอย่างอาหารการกินอาจารย์เรามัดระวังอะไรไหมคะไม่กินนั่นไม่กินนี่ไหมหรือว่าทานทุกอย่างคะไม่เราพยายามหลีกเลี่ยงพวกมันอะไรทั้งหลายนะไม่กินแกงจืดและที่ประการสำคัญคนเราถ้าจะให้สุขภาพดีเนี่ยนะต้องหลีกเลี่ยงสุราบุหรี่นะถือว่าสุรานี่ถือว่าร้ายมากเลยอาจารย์ดื่มมาไหมคะหรือว่าไม่เลยไม่ดื่มเลยตั้งแต่เรียนครับไม่ดื่มไม่ดื่มไม่เหล้าไม่บุหรี่ไม่มาทางสายนี้ไม่มาทางนี้เพื่อนที่เรียนด้วยกันนะส่วนมากพอกินเหล้าแล้วก็สุขภาพย่ำแย่แล้วก็ไปก่อนวัยอันควรเยอะหลายคนถึงว่าอาจารย์ถึงแบบไม่ได้เป็นอะไรมากมายเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ตัดไปได้แล้วอาจารย์ไม่เหมือนคน80ด้วยนะไม่เหมือนตอนแรกไม่คิดนึกว่าแบบเพิ่ง60 70อย่างเงี้ยเราแบบ70อาจารย์ช่างมายิ้มเลยนะก็ปกติเป็นคนยิ้มง่ายอยู่แล้วนี่เราตะกี้อาจารย์ร้องเพลงยิ้มเลยแล้วไม่ใช่คนแรกบอกเราอย่างนี้นะคนที่คนทั้งหมู่บ้านอย่างนี้เหรอบอกว่าจริงจริงอาจารย์เหมือนแบบ70ครับไปเจอเพื่อนฝูงอย่างอาจารย์สุเทพนี่นะก็รุ่นเดียวกันนะก็ใช่อาจารย์วัดพระใช่ขอเดินด้านสุเทพก่อนว่าใครดูไปกว่าใครโอ้อันนี้เขาดูหนุ่มกว่าก็เรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายครับคือด้วยหลีกเลี่ยงสุราบุหรี่ครับครับอย่านอนดึกแต่อาจารย์เป็นอย่างนี้ตั้งแต่แรกเป็นแต่แรกไม่เที่ยวคืออ้าวแล้วตอนอาจารย์ทำงานวงการเพลงวงการโอ้บางทีต้องไปที่ต้องไปต้องไปงานอย่างเช่นตอนที่ทำอุทยานเพลงอมตะนะเลิกสองยามแล้วจะนอนมีแบ่งเวลานอนยังไงคะก็กลับมาก็นอนเลยถึงเวลาตอนนี้หรือตอนไหนน้ำเนื้อไม่ต้องอาบอ๋อไม่ใช่ถ้าตอนนั้นถึงเวลาตอนนี้หรือตอนไหนแต่ตอนนี้เราสบายแล้วเราก็นะก็ลดแล้วแต่ว่าสิ่งที่อาจารย์คงทำอยู่ยังแต่งเพลงอยู่ไหมคะตอนนี้แต่งเพลงเกษียณมาได้สัก20ปีแล้วชีวิตประจำวันตั้งแต่7โมงเช้าที่เป็นอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างแรกตื่นขึ้นมาเราก็ดูแลบ้านนะปัดกวาดทำเองหมดเลยอะคะถือว่าได้ออกกำลังกายด้วยเนาะครับแล้วก็สองก็ดูกิจกรรมแต่ละวันเรามีอะไรบ้างเช่นมีประชุมมีอะไรต่ออะไรเราก็ไปอาจารย์ต้องไปประชุมอะไรอ่ะในวงการเพลงนี่เคยเป็นทั้งเลขาธิการสมาคมดนตรีแห่งประเทศไทยแต่เป็นคณะกรรมการตัดสินเลขาสมาคมนักแต่งเพลงปัจจุบันก็เป็นนายทะเบียนสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยนายทะเบียนก็เลยยังต้องแบบมีบางวันไปประชุมใช่ถ้าวันไหนไม่ไปประชุมอาจารย์ทำอะไรอยู่บ้านอยู่บ้านก็หลังจากรดน้ำต้นไม้หนวดนี่นั่นอะไรเดี๋ยวนี้ไม่ได้ทำอะไรก็ดูข่าวดูทีวีนะ อะไรต่ออะไรเงี้ยสายโซเชียลโดยเฉพาะช่อง22เนี่ยนะดูประจำจะมีช่องไหนด้วยช่องนี้เขาดีนะคะครับรายการดีๆนั้นเลยอาจารย์แล้วเข้าไปสายโซเชียลบ้างไหมอะคะเล่นไลน์เล่นอะไรอย่างงี้ไหมคะมีบ้างมีอาจารย์คะแล้วผลงานเพลงของอาจารย์เพลงไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าเพลงนี้ได้รับความนิยมอย่างมากเลยคะมีหลายเพลงนะแต่ที่ดังเปรี้ยงปร้างมากที่สุดก็คือเพลงยากจะหักใจลืมคอยวันจะได้เจอหักใจลืมเขาได้อย่างไรเมื่อใจเราคอยเฝ้าแต่คนหนึ่งความรักยามใกล้กันใจรักคอยผูกพัน
คร่ำครวญโศกครั้นจวนถึงกันและกันเคยได้ยินไหมฮะเหมือนเคยได้ยินพ่อเราแบบพออาจารย์ร้องปุ๊บเราคุ้นขึ้นมาเลยนะเพราะว่าเราเกิดและเติบโตมากับเพลงรุ่นนี้ตอนแรกบอกเชื่อใจไม่คุ้นไงพออาจารย์ร้องแบบใช่พอมีเมโลดี้อายุของเพลงนี้นะก็โอ้โห50ปีแล้วนะก่อนเราอีกอ่ะมาถึงเรื่องนี้ดีกว่าค่ะอยากให้อาจารย์ช่วยให้คำจำกัดความกับคำว่าเกษียณหน่อยค่ะคำว่าเกษียณก็คือเป็นคำที่คนที่ทำงานประจำนะให้รู้ว่าถึงวันเวลาที่เราจะต้องหยุดพักงานที่เราทำอยู่นะฮะแต่ชีวิตเราต้องดำเนินต่อไปนะฮะทำอะไรก็ได้ให้มันเพลิดเพลินให้ชีวิตเราปกติแต่ไม่ซีเรียสเคร่งเครียดเหมือนงานประจำใครมีความถนัดทางไหนก็ทำไปตามนั้นนะฮะหรือบางคนไปเริ่มทำธุรกิจใหม่อะไรต่ออะไรเนี่ยนะมันเสี่ยงแล้วก็เครียดเปล่าๆทำเท่าที่เราหนึ่งใจรักแล้วสองมีความสามารถสามมีเงินทุนนะก็ทำได้อย่างอาจารย์แต่งเพลงนี่มันไม่ต้องลงทุนนะใช้สมองไอเดียความคิดหาประสบการณ์แล้วก็เขียนมาแล้วก็เอาเปิดเพลินเก็บผลงานเพลงลิขสิทธิ์อะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็ทำไปซึ่งวันนี้แบบว่าต้องบอกได้ว่าเป็นเกษียณอย่างแสนสุขได้เลยครับนะคะในช่วงนี้ของอาจารย์นี้เราสองคนขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับอย่าลืมนะคะไม่ว่าคุณจะเป็นใครฐานะแบบไหนเราก็เกษียณอย่างแสนสุขได้วันนี้เราสามคนลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ